ราจะพาไปดูเบื้องหลังนะคะของคู่นี้เลยค่ะเบื้องหลังปฏิทินปี2021นะคะณเดชและยาย่านะคะนี่ก็อยู่ในเดือนมีนาคมค่ะสังเกตไหมคะว่าณเดชมาในลุคหนุ่มหล่อน่าค้นหาเพราะว่าใส่ชุดสูทโอเวอร์ไซส์ค่ะซึ่งเห็นบอกว่ากำลังเป็นแฟชั่นอยู่ในตอนนี้ด้วยนะคะส่วนยาย่าเองค่ะก็อยู่ในชุดสูทสีดำเช่นกันนะคะทั้งสองบอกว่าเสื้อผ้าที่ใส่ถ่ายทำเนี่ยนะคะก็เรียกว่าแฟนๆเองสามารถที่จะนำมาใส่เดินตามท้องถนนได้ด้วยนะใช่ไหมคะใช่ค่ะประยุกต์กับชีวิตประจำวันของเรานี่แหละค่ะเดินแบบนี้เดินแบบนี้เลยค่ะแอบกันแบบเห็นบอกว่าเบื้องหลังการถ่ายทำนี่หวานกว่านี้อีกนะคะมีการขี่หลังกันจับมือกันนะคะแล้วก็เดือนของทั้งสองคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจจะสื่อให้เห็นถึงอะไรกันแน่ไปฟังค่ะเดือนของเราก็คือจะเป็นแบบเหมือนเดินอยู่ไม่ได้สนใจกล้องแค่ in the moment อะไรอย่างนี้ต้องการก็คือความธรรมชาติแค่นั้นเลยค่ะเดินไปเดินมาให้ chemistry มันทำงานของมันไปเองประมาณว่าอยากให้เป็นคู่รักที่อบอุ่นประมาณนี้ครับแล้วก็วันธรรมดาธรรมดาอันนี้ที่เราเดินข้างถนนไม่ได้อยากให้โพสต์มากอยากให้เป็นไลฟ์สไตล์เป็นแคนดิดประมาณนั้นอะไรเงี้ยหวังว่าคนดูเราจะรู้สึกถึงความรู้สึกที่เราแบบว่าโฟกัสแค่ซึ่งกันและกันสำหรับการเซ็นปฏิทินปีนี้มารอรู้เลยว่าจะมีกิจกรรมหรือมีการช่องทางการรับปฏิทินยังไง ครับผมก็คือไม่ได้มองถนนนะคะมองกันและกันเสื้อผ้านี่ยังพอจะแต่งตามได้นะคะแต่คนข้างๆนี่หายากจริงเลยนะคะ